นใจทางด้านคริสต์ศาสนาเพราะว่าอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วก็มีบาทหลวงที่ท่านพยายามสอนเกี่ยวกับทางคริสต์ศาสนาอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อท่านบาทหลวงกำลังสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ผมเพลินไปเถียงท่านเกี่ยวกับเรื่องวิธีการที่เราจะสวดมนต์เท่านั้นท่านก็เลยไล่ผมออกไปจากห้องพอไล่ออกไปผมก็เลยต้องมาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองต่อไปก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองเกิดมาเป็นชาวพุทธน่าจะมีอะไรดีๆทางพุทธศาสนาก็เลยเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องทางพุทธศาสนาก็มาเจอบทความเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิเมื่อเจอแล้วก็รู้สึกสนใจมากก็เลยได้เริ่มฝึกปฏิบัติตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับ36ปีฝึกสมาธิมาทุกๆวันที่ฝึกมาอย่างต่อเนื่องทุกๆวันก็เพราะว่ามันได้ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชีวิตของผมนะครับเมื่อเริ่มต้นฝึกสมาธิใหม่ๆปรากฏว่าจิตใจมันสงบมันมีความสุขมากขึ้นเมื่อจิตใจสงบไอ้ความโกรธมันก็ค่อยๆหายไปปกติจะต้องมีอารมณ์รุนแรงคอยชกช้อยคอยต่อยคอยโกรธคนนู้นโกรธคนนี้แต่สิ่งเหล่านั้นมันก็ค่อยๆหายไปเองเรากลายเป็นคนใจเย็นแล้วก็ทำให้ความจำดีขึ้นเมื่อความจำดีขึ้นการเรียนก็เลยดีขึ้นดังนั้นการศึกษาเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับตอนแรกๆก่อนที่จะเริ่มฝึกสมาธิสอบได้เกือบจะที่โลทุกวิชาแต่พอฝึกสมาธิแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งในทุกวิชาเพราะนั้นเรื่องของการเรียนการศึกษานั้นได้ช่วยมากทีเดียวจากการที่ได้ฝึกสมาธิแต่ยิ่งกว่านั้นเมื่อเราฝึกสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความรู้มันเกิดขึ้นได้เองตอนที่ผมไปทำปริญญาเอกซึ่งเราจะต้องทำการค้นคว้าวิจัยสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ซ้ำแบบใครนะครับแต่เมื่อนั่งสมาธิปรากฏว่ามันมีเกิดรูปภาพของเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาในใจเข้ามาประเดี๋ยวเดียวแต่มันรู้หมดเลยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรมีทฤษฎีอย่างไรก็เลยสามารถที่จะทำวิทยานิพนธ์ออกมาได้อย่างรวดเร็วจากการที่เราได้ใช้สมาธิเข้าช่วยหรือแม้กระทั่งตอนที่ผมไปทำเรื่องยานอวกาศไวกิ้งที่ไปสำรวจดาวอังคารพอพยายามค้นคว้าแบบนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปคือคิดค้นแล้วก็พยายามคำนวณก็คิดไม่ออกแต่ในที่สุดก็ไปอยู่บนยอดภูเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียนั่งสมาธิอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าความรู้ก็เกิดขึ้นเองสามารถที่จะเอาไปใช้สร้างยานอวกาศแล้วก็ช่วยให้ยานอวกาศไวกิ้งไปลงบนดาวอังคารได้สำเร็จนี่ก็คือประโยชน์ที่ได้มาในชีวิตของตนแต่ที่สำคัญคือจิตใจเราสงบอยู่ตลอดเวลามันมีความสุขอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าของมนุษย์การที่เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาครับ